ขามีลูกบ๊วยขายครับผมไม่เคยกินเลยอ่ะเดี๋ยวว่าจะซื้อไปแพ็คหนึ่งครับมีลูกเล็กกับลูกใหญ่ผมเอาลูกเล็กไปดีกว่าครับแม่ลิกก้าสนใจคนเช็ดเสาซะแล้วครับบอกว่าคนเช็ดเสาแต่งตัวดีนางนี่เดี๋ยวเราลองสั่งเมนูนี้ครับชมการข้ามถนนของคนญี่ปุ่นครับรถว่างก็ไม่ข้ามครับทางเดินเขียวถึงข้ามครับถึงฟุกุโอกะแล้วครับกำลังคอยรถครับมารีวิวเขามีตู้โทรศัพท์สามารถโทรต่างประเทศได้ด้วยนะครับยังใช้งานได้ไม่เหมือนที่ไทยไม่มีแล้วครับหยอดเหรียญ10เยน100เยน100เยนก็ประมาณสัก25บาทตอนนี้นะครับค่าเงิน25บาทถึง30บาทแล้วก็ตอนนี้เราชาร์จโทรศัพท์อยู่กำลังจะบอกว่าปลั๊กที่นี่เหมือนกับที่ไทยครับไม่ต้องซื้ออะแดปเตอร์เหมือนไปสิงคโปร์หรือไปอินโดหรือไปต่างประเทศอื่นๆนะครับที่ญี่ปุ่นคือปลั๊กแบบเดียวกันเลยครับมาญี่ปุ่นลืมซื้อเน็ตหรือลืมซื้อซิมมาครับเรามาที่ตู้ Wi-Fi Box นี้ได้เลยครับเราสามารถเลือกแพ็กเกจได้ครับเป็นรายวันตกวันละประมาณ100บาทครับเราก็สามารถแชร์กับอุปกรณ์ของเราได้หมดเลยครับนี่เป็นเคาน์เตอร์ของ Wi-Fi Box ซึ่งมีอยู่ตามสนามบินต่างๆครับลงเครื่องมาแล้วเราก็มาต่อรถบัสเพื่อที่จะไป MRT ครับป้ายที่1ครับเพื่อเข้าเมืองครับลงจากรถบัสครับแล้วเราก็มาขึ้นซับเวย์ครับรถบัสที่เราขึ้นมาครับเราก็ลงไปใต้ดินเลยครับ MRT ตามสถานีเรากำลังจะไปอะไรนะจีโกะจีออนจีออนจีองสเตชันครับนี่ครับเราไปจีออนเลือก2คนแล้วก็สีส้มอ่ะอันไหนมันส้มซีคูชิอ่ะไม่มีอ่ะถ่ายมาแอร์พอร์ตไลน์นี่เราก็สามารถใช้เครดิตการ์ดหรือหยอดเงินไว้ก็ได้เอาหยอดเงิน520ครับจึ๊บ 1,000 เยนใส่ไปยังไงนะนี่ป่ะนี่มันบินนะมาแล้วโอ้โหเหรียญอะไรวะเนี่ยสถานีในฟุกุโอกะครับตอนนี้เราอยู่นี่ครับเราซื้อตั๋วมาแล้วเราจะกำลังจะไปจีออนครับจีองนี่คือสถานีทั้งหมดครับรถไฟเขาคล้ายๆอย่างกับรถไฟที่เราขึ้นไปสนามบินสุวรรณภูมิครับหันมาหน่อยหน้าตาง่วงมากนี่ทำผมมาตั้งแต่1ทุ่มเมื่อวานโอ้ขอให้ออกกำลังกายส
ขาออกมันไม่โผล่เข้ามาครับปกติมันจะเด้งขึ้นมาตอนขาเข้าครับเดี๋ยวเราจะไปวัดโทโชจิครับเดี๋ยวเราต้องออกที่สถานีที่เรียกว่าจีออนจีองอีองอยู่ตรงทางออกที่1ครับถึงวัดแล้วครับใช่หรอใช่สิครับเรามาถึงตอน 8:30 นครับวัดเขาเปิด 9:00 นครับแล้วก็ปิด 4:45 นครับ4:00 นครับเจอร้านเบเกอรี่ครับน่าทานมากเลยอยู่ตรงจีออนเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาเปิดตอน 7:30 นครับเนี่ยครับแมริก้าเล็งใหญ่เลยครับน่าจะได้ครัวซองครับชิ้นละประมาณ100ครับผมว่าราคาดีนะครับโอ้คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำอย่างประณีตเลยนี่ไงอัลมอนด์นั่งกินที่นี่ที่นี่มีห้องน้ำด้วยครับเขาทำอยู่ตรงนี้เลยครับเป็นห้องเป็นห้องเบเกอรี่ที่แบบว่าทำอยู่ข้างๆแล้วก็ขายอยู่ตรงนี้เลยครับจะบอกว่ากรอบมากครับเมื่อสักครู่นี้วัดยังไม่เปิดเราเลยจะไปบุ๊กออฟครับเดินผ่านร้านเบเกอรี่เมื่อสักครู่นี้คือแนะนำเลยครับร้านเบเกอรี่คือปกติผมเป็นคนไม่ค่อยชอบกินเบเกอรี่นะครับแต่ว่าพอได้มาร้านนี้ผมรู้สึกว่าโอเคเลยราคาก็ชิ้นละ100ไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้ถูกนะครับแต่ว่าก็ของเขาคุณภาพครับอยู่ที่ชื่อย่านอะไรนะโกจีองจีออนครับหรือเรียกว่า GL on หรือจูออนปีที่แล้วเอ๊ะปีที่แล้วก็ปีที่แล้วเนาะปลายปีเนาะปลายปีเรามาที่ฮากาตะที่ผมทำคลิปไว้ครับที่มีต้นคริสต์มาสที่ลิก้ามาด้วยครับพอไม่ได้อยู่ในช่วงเทศกาลก็เป็นตึกที่เงียบเหงาพอสมควรนะครับมีแต่แบบว่าคนมาเดินแล้วก็เป็นสถานีใจกลางแล้วก็เป็นย่านที่เหมือนเป็นออฟฟิศด้วยครับก็ไม่ได้มีว่าแสงสีเหมือนตอนช่วงปีใหม่ครับเดินมาถึงบุ๊กออฟแล้วครับแต่ว่าเขาปิดครับยังไม่เปิดมาเช้าเกินครับในกรณีที่ร้านยังไม่เปิดครับเดี๋ยวเราจะไปตลาดปลาครับตลาดปลานี่น่าจะเปิดแล้วเนาะใช่ไหมเปิด 9:00 เหมือนกันครับก็เป็นนายะยามาจิบาชิตลาดปลาครับที่จอดรถครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนญี่ปุ่นไม่ค่อยมีรถยนต์ไฟฟ้ากันมากนักครับเพราะว่าชาร์จไม่ค่อยได้เพราะว่าต้องมาจอดรถแบบนี้ครับเนี่ยครับแล้วเขาก็หมุนไปแล้วก็ขึ้นไปข้างบนครับโอ้รถเข้ามาเยอะอยู่พอสมควรเลยครับนี่คือข้างถนนครับเขาจัดสวนได้แบบสวยงามมากภาครัฐเขาดูแลประชาชนอย่างดีครับที่ฟุกุโอกะครับต้นนี้ป่ะตอนที่เรามามันเป็นสีเหลืองอะตอนนี้เป็นสีเขียวพบศาลเจ้าครับอยู่ตรงทางเดินระหว่างฮากาตะไปตลาดปลาครับ
ขามีการจัดสวนญี่ปุ่นด้วยครับวัดนี้ชื่อว่าซูมิโยชิจินจาครับดอกอะไรเนี่ยมีแมวด้วยเดี๋ยวเราไปสักการะกันครับเราสามารถเสิร์ชจาก Google ได้เลยครับซูมิโยชิจินจาครับวัดนี้ใหญ่อยู่นะครับมีที่สักการะแล้วก็มีอนุสาวรีย์รูปปั้นเยอะพอสมควรเลยครับสำหรับการเดินมาสักการะในช่วงเช้าในกรณีที่แบบว่าเราคอยร้านหรือที่ที่เราจะไปก็แวะมาที่วัดนี้ได้ครับเปิดตั้งแต่เช้าเลยครับวัดซูมิโยชิจินจาครับอยู่ตรงระหว่างตลาดปลากับฮากาตะจริงๆเสิร์ชจาก Google ได้ครับเป็นวัดที่เปิดแต่เช้าแล้วก็มีจุดสักการะมากมายครับแกว่งเพื่อความโชคดีครับแม่ลิก้าสนใจคนเช็ดเสาซะแล้วครับบอกว่าคนเช็ดเสาแต่งตัวดีนั่งนี่วิธีการล้างเพื่อขอพรก่อนเข้าวัดครับหนึ่งคือเติมน้ำครับแล้วก็ล้างมือด้านซ้ายครับแล้วก็ล้างมือด้านขวาครับแล้วก็ชิมครับแล้วก็ล้างมือครับแล้วก็วางครับโอ้ครับแต่งหน้ามาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเพิ่งได้มาถ่ายรูปวัดนี้ครับไม่ได้แต่งเลยทาวน์โฮมในญี่ปุ่นครับจอดรถได้2คันโอ้ทำน่ารักมากเหมือนแบบใช้พื้นที่เต็มๆเลยครับเป็น2ชั้นที่จอดรถครับยกมีชั้น2ชั้น1กำลังใกล้ถึงตลาดปลาแล้วครับถึงตลาดปลาแล้วครับเพิ่งเปิดตอนเช้าครับตลาดปลานี้มีชื่อว่านากาจิมาชิก็มีของขายเยอะอยู่นะครับแต่ตอนเช้าเขาก็ยังแบบว่ามีบางร้านที่ยังไม่เปิดครับมีโมจิด้วยแล้วก็มีร้านคนต่อแถวคนญี่ปุ่นหรือคนจีนโอ้กุ้งลายเสือ
เราเริ่มหิวข้าวแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปร้านนี้ครับเขาบอกเปิด24ชั่วโมงครับน่าจะเป็นราเมงกับซูชิครับไม่รู้จะสั่งได้หรือเปล่านะครับเขามีเมนูครับสั่งได้แล้วครับที่นั่งเป็นไม้แล้วก็เป็นเบาะเป็นอูด้งเหรอร้านนี้มีแคลอรี่บอกด้วยครับเนี่ย464แคลอรี่อันนี้700กว่าแคลอรี่อันนี้เป็นนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นหรือเปล่าครับที่บอกต้องบอกแคลอรี่หรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคการขายของร้านครับเดี๋ยวเราลองสั่งเมนูนี้ครับเขามีเมนูกินเล่นครับอันแรกเป็นถั่วครับใช้ Google แล้วอันที่สองเป็นอะไรครับกุ้งหวานทอดครับอันนี้เป็นอะไรครับอันที่สามเป็นแพนเค้กอันที่สี่ Google นี่เก่งย่างปีกไก่ย่างครับสีทองแล้วก็ปลาคอสสับเทมปุระชีสแล้วก็สุดท้ายเป็นมัตสึนาเบะW อันนี้อะไรไม่รู้290เยนมาแล้วครับอันนี้อีกเมนูหนึ่งนะครับตอนแรกผมสั่ง2เมนูไปเขาให้เราใส่ผักเองครับเขาเรียกอะไรครับต้นหอมต้นหอมญี่ปุ่นต้นหอมญี่ปุ่นกับอะไรครับหัวไชเท้าเหรอเป็นแป้งทอดอ๋อเป็นแป้งเทมปุระครับให้เราใส่เองครับแล้วก็มีเครื่องปรุงครับมีพริกมีพริกยังไม่ใส่ยังไม่ใส่แล้วก็ที่นี่เขามีน้ำให้ครับครับ yes thank youแล้วครับอีกหนึ่งเมนูครับอันนี้เป็นเทมปุระครับรสชาติเป็นไงครับน้ำซุปอร่อยมากค่ะน้ำซุปอร่อยมากค่ะและอันนี้ครับอันนี้เหมือนเป็นแห้งเนาะอันนี้เหมือนเป็นแห้งใช่จริงๆเทมปุระน่าจะเหมือนกันรสชาติเป็นไงอันนี้มันจะมีรสเปรี้ยวๆเผ็ดๆหน่อยเปรี้ยวๆเผ็ดๆไหนลองกินหน่อยเข้มข้นอันนี้เข้มข้นอันนี้ของลิก้าลิก้ากินได้เฮ้ยโอ้ยอันนี้อร่อยเหมือนกันน้ำซุปอร่อยไม่ต้องใส่แล้วไม่ต้องปรุงอะไรแล้วครับแต่อันนี้เขามีพริกมาครับเนี่ยครับใส่พริกก็ไม่ต้องใส่เดี๋ยวผมขอใส่หน่อยบรรยากาศร้านครับกินหมดเลยครับต้นอะไรครับเขาเลื้อยเป็นพุ่มมากคล้ายๆอย่างกับใบชะพลูแต่ไม่ใช่เหรอตำลึงเหรอเนาะสวยเลยแหล่งช้อปปิ้งครับเทนจินครับคึกคักพอควรเลยครับมีร้านขายของอันนี้คล้ายๆดองกี้เปิด24ชั่วโมงครับแท็กฟรีด้วยแล้วก็มีดองกี้อยู่ตรงนู้นย่านเทนจินครับทางเท้าเหมาะสำหรับคนพิการทางสายตาจริงๆครับเนี่ยครับเขาเดินคล่องมากเขามีไม้อยู่อันหนึ่งเดินตามถนนที่เป็นรอยสีเหลืองเนี่ยครับทำเป็นเส้นถึงแล้วครับดองกี้ครับก็เ
้นฉบับดองกี้ครับไปดูด้านในกันครับโอ้โหเขาจะสิจะดูของเล่นไฮลิก้าด้วยครับโอ้มันหวานครับในดองกี้อันละ30กว่าบาทครับหัวใหญ่อยู่ครับกินมันอบหน้าดองกี้ครับเรามาศาลเจ้าเคโกะครับอยู่ตรงย่านเทนจินเป็นศาลที่เขาจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่นครับแล้วก็ผสมกับตึกที่แบบโมเดิร์นอยู่ใจกลางเทนจินเลยครับว่าไปตัวเมืองฟุกุโอกะเนี่ยผมว่าก็มีศาลแล้วก็เป็นแบบว่าแหล่งท่องเที่ยวที่คนมาสักการะเหมือนเป็นวัดอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันครับจุดดื่มน้ำล้างมือครับที่นี่มาเป็นแท่นครับอาหารในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตของเทนจินครับเยอะมากราคาก็ไม่แพงครับราคาประมาณสัก130บาทต่อกล่องถ้าอย่างเงี้ยไม่ถึง100อันนี้90บาทกล่องละประมาณ80บาทนะครับ80 90บาท100นึงประมาณนี้ครับอันนี้กล่องละ100ครับอันนี้เป็นปลาแซลมอนครับข้าวหน้าปลาแซลมอนประมาณสัก150บาทผมว่าราคาบางอย่างนี้ถูกกว่าไทยด้วยครับใครสนใจห้างนี้เดี๋ยวผมใส่โลเคชั่นไว้ใน description ครับไม่ต้องไปตลาดปลาเลยครับปลาดิบประมาณ250บาทอย่างเช่นถ้ามีข้าวหน้าปลาดิบอันนี้ประมาณ150บาทครับซูชิก็มีครับข้าวฟองเต้าหู้ไข่หวาน75บาทครับนี่ซูชิคำโตไว้คำโตจริงคำโตนี่เท่าไหร่50บาทอันนี้100ครับประมาณ100นิดๆราคาไม่แพงเลยครับเดี๋ยวเราเลือกไปทานที่โรงแรมครับจริงๆพวกเบเกอรี่เขาก็มีด้วยครับอ
องุ่นไข่ปลาครับราคาประมาณสัก160 บาทครับองุ่นเคียวโฮครับ250 บาทครับ260 บาทลูกใหญ่อยู่ครับถือว่าใหญ่ใหญ่เลยครับมี 1,300 นี่ไอ้อันนี้โอ้อันนี้ 1,300 ก็ประมาณ 1,400-1,500 ประมาณ400แต่ถ้าด้านล่างน่าจะของเก่ากว่าหรือเปล่าไม่คั่วมันไม่สดเป็นแบบคั่วไม่สดจะถูกกว่าครับเชอร์รี่ลูกเล็กครับมันเป็นลูกมินิครับเดี๋ยวลองซื้อไปนะครับถุงหนึ่ง100 เดียวครับเขามีลูกบ๊วยขายครับผมไม่เคยกินเลยอ่ะเดี๋ยวว่าจะซื้อไปแพ็คหนึ่งครับมีลูกเล็กกับลูกใหญ่ผมว่าผมเอาลูกเล็กไปดีกว่าครับเนี่ยอ๋อนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้แต่เราไม่มีมีดเราคงกัดกินแล้วกันครับกาแฟของกินของใช้ไม่เห็นนะครับมีแต่ของกินเยอะมากครับก็แม่ลิก้าเขาเดินวนอยู่นี่ได้ชั่วโมงเขาก็เดินได้ครับเพราะว่าสายกินครับกำลังเดินทางไปโรงแรมครับเอสตาวอสเหรออยู่ไม่ไกลจากสถานีเทนจินครับเราว่าจะกินอาหารที่เราซื้อเมื่อสักครู่นี้ที่โรงแรมครับถึงแล้วครับโฮเทลเอสวอสเทนจินครับไม่ใช่เอสตาวอสคนญี่ปุ่นไงนี่ครับใครขับรถมาไม่มีที่จอดนะครับล็อบบี้ของโรงแรมครับมีฟรีดริงค์ให้ด้านนู้นครับมีกาแฟกับชาครับมีของใช้ให้หยิบครับใช้ในห้องน้ำหยิบเองครับมีอะไรบ้างครับมีมัลติวอชก็ผงล้างหน้าล้างมือผงล้างหน้าล้างมือ after shave ก็คือหลังที่จากเชฟปรุงอาหารแล้วก็ต้องใช้โลชั่นนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นผงล้างหน้าอันนี้ครีมทาหน้าสกินแคร์นี่ที่คุ้มผมนี่หยิบได้เลยครับมีดโกนหนวดก็มีให้ครับว่าแล้วก็เลือกดื่มกาแฟครับเอาแบบอ่อนพอครับทำไมไม่ออกหมดแล้วเปล่ามาแล้วกาแฟดำครับเราก็เติมไซรัปได้อะไรได้ครับหรือใครอยากดื่มชาเขาก็มีครับโรงแรมนี้มีอาหารเช้าให้ด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่6:30ถึง10:00ครับเราได้ห้องนี้ครับ415ครับก็มีโต๊ะทำงานเล็กๆให้มีแก้วชากาแฟให้มีทีวีมีกาน้ำร้อนมีโทรศัพท์เหมือนมีเก้าอี้นั่งมีตู้เย็นเล็กๆให้1 อันแล้วก็วิวครับด้านนอกไม่ค่อยมีอะไรเลยแล้วก็เตียงน่าจะเป็นเตียง4 ฟุตครับไม่น่าจะได้5 ฟุตแล้วก็มีวิทยุหรืออะไรนี่ห้องน้ำโอเคครับมีอ่างให้ด้วยผมว่าเขาก็ราคาก็โอเคครับเกือบ 3,000 2,000 กว่าบาทสบู่ยี่ห้อนี้หอมมากสบู่ยี่ห้อนี้หอมมากเคยใช้ที่
โอกินาว่าไงก็เป็นบรรยากาศรวมๆของห้องนี้ครับเดี๋ยวขอพักก่อนครับน้ำกรองที่ห้องน้ำที่นี่ค่อนข้างดีครับเขาปรับตำแหน่งขึ้นลงซ้ายขวาแรงดันน้ำได้นะครับในการที่เราชำระนะครับอันนี้เป็นของสุภาพสตรีอันนี้เราแบบว่าเวลาเราถ่ายครับใช้ได้เลยครับตลกดีครับว่ามันมีระดับแรงน้ำด้วยอาหารและผลไม้ที่ซื้อมาครับกินแล้วนะครับวาซาบิใส่ก่อนอร่อยมากครับหัวอร่อยอร่อยเลยปลาดิบเป็นไงบ้างครับเป็นเล็กไปหน่อยส่วนข้าวห่อไข่ครับข้าวห่อเต้าหู้ครับอร่อยครับมาต่อด้วยองุ่นเคียวโฮครับฉ่ำมากเนาะมันหอมด้วยหอมเยลลี่เรากินหอมเยลลี่เลยครับต่อมาคือเชอร์รี่ครับเชอร์รี่ดูจืดไปเลยว่าต้องกินเชอร์รี่ก่อนเนาะเชอร์รี่ดูจืดไปเลยเชอร์รี่จืดอร่อยอยู่ครับต่อไปลองลูกบวยครั้งแรกเลยนะครับเฮ้ยรสชาติมันเปลือกมันก็เหมือนบัวนะแต่ข้างในเหมือนมะม่วงเรียกไม่ถูกอ่ะเอ้ยอร่อยดีอร่อยดีครับข้างในหวานเปลือกมีความอมเปรี้ยวอร่อยดีครับหอมใครเจอก็ซื้อกินได้ครับหอมดีโอผมเพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อครับ